นับตั้งแต่การพระราชพิธีราชาภิเษกสมรสในวันศุกร์ที่28เมษายนพุทธศักราช2493พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศสถาปนาหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์พระอัครมเหสีเป็นสมเด็จพระราชินีสิริกิติ์ทรงดำรงตำแหน่งพระอิสริยยศฐานันดรศักดิ์แห่งพระราชวงศ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเยี่ยมเยียนราษฎรทั่วทุกพื้นที่ของประเทศเพื่อทรงบำบัดทุกข์และบำรุงสุขแก่อาณาประชาราษฎร์อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องพระราชกรณียกิจระยะแรกมุ่งสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรในชนบทให้มีสุขภาพอนามัยดีมีความรู้มีอาชีพและมีรายได้เพียงพอจึงทรงเน้นการพัฒนาด้านการแพทย์และการสังคมสงเคราะห์ก่อนเนื่องจากขณะนั้นการแพทย์และการสาธารณสุขของไทยยังไม่เจริญต่อมาจึงทรงขยายผลและขยายโครงการออกไปช่วยเหลือในเรื่องน้ำทั้งเพื่อการชลประทานและการเกษตรเพื่อบรรเทาปัญหาอุทกภัยในหน้าฝนและให้ชาวนาชาวไร่มีน้ำกินน้ำใช้ในหน้าแล้งต่อเนื่องไปถึงการฟื้นฟูดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมการปลูกป่ารักษาต้นน้ำลำธารและการประกอบอาชีพมีพระราชดำริให้แต่ละท้องถิ่นฟื้นฟูศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านโบราณเป็นอาชีพเสริมและสืบทอดต่อให้รุ่นลูกรุ่นหลานซึ่งนอกจากจะช่วยให้พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนแล้วยังอนุรักษ์งานศิลปะหัตถกรรมท้องถิ่นไว้ได้อีกด้วยตลอดระยะเวลากว่า62ปีที่ผ่านมานอกจากสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถจะทรงปฏิบัติหน้าที่พระอัครมเหสีและพระราชมารดาของพระราชโอรสธิดาอย่างดียิ่งแล้วยังทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจมากมายนานประการทั้งด้านการศึกษาการศาสนาศิลปะวัฒนธรรมการแพทย์และสาธารณสุขการต่างประเทศและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะอย่างยิ่งทรงตรากตรำพระวรกายเสด็จพระราชดำเนินเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทั่วทุกหนทุกแห่งของประเทศด้วยพระราชหฤทัยที่เปี่ยมล้นไปด้วยความรักความผูกพันที่ทรงมีต่อกันเพื่อทรงช่วยแบ่งเบาพระราชกรณียกิจซึ่งกันและกันเพื่อให้ประชาชนชาวไทยที่รักยิ่งของพระองค์อยู่ดีกินดีกันทั่วหน้าและที่สำคัญเพื่อให้ประเทศไทยเจริญก้าวหน้าต่อไปอย่างมั่นคงและยั่งยืน